สวัสดีค่ะฮาน่ารีวิสค่ะวันนี้นะจะมารีวิวไอเทมตัวเด็ดของฮาน่าเลยค่ะนี่ค่ะ Minasan Pollution Protection Mousse SPF 40 PA บวกผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดตัวโปรดของฮาน่าเลยค่ะด้วยความที่ฮาน่าเนี่ยต้องถ่ายละครอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นสาวรุยบวกกับทำกิจกรรมเอาท์ดอร์อยู่ตลอดซึ่งเราต้องเจอกับแสงแดดแล้วก็ปัญหาผิวอีกมากมายถ้าเกิดเราป้องกันไม่ดีเนี่ยต่อให้เราบำรุงแค่ไหนผิวหน้าเราก็จะไม่มีทางดีขึ้นมาหรอกค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์กันแดดเนื้อนุ่มตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครได้ลองเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนค่ะสรรพคุณตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเลิศมากค่ะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดทั้งสะท้อนแล้วก็ดูดซับรังสี UV ไม่ให้เข้าสู่ผิวด้วยค่ะซึ่งครีมกันแดดตัวนี้นะคะก็ยังช่วยปกป้องเราจากแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะยังช่วยปกป้องเราจากฝุ่นมลภาวะแล้วก็ PM 2.5 ด้วยค่ะครีมกันแดดตัวนี้นะคะก็จะมี2สีด้วยกันค่ะสีขาวนะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสส่วนสีเบจนะคะก็จะช่วยปรับสภาพผิวให้ดูผิวเป็นธรรมชาติค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะสามารถใช้เป็นเบสก่อนแต่งหน้าได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังเหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยนะคะและวิธีการใช้ของฮาน่านะคะก็ค่อยๆบีบค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะเกลี่ยให้ทั่วหน้าค่ะเนื้อสัมผัสนะคะเป็นเนื้อมูสนุ่มลื่นเกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะครีมกันแดดเนี่ยก็จะค่อยๆกลืนไปกับผิวค่ะไม่ทำให้หน้าลอยด้วยค่ะซึ่งล่าสุด Minasan Pollution Protection Mousse SPF 40 PA บวกยังได้รับรางวัล Best Face Sunscreen สุดยอดครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าจาก OK Beauty Choice 2019การันตีได้เลยนะคะว่าใช้ดีแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเทมตัวนี้ของฮาน่าหวังว่าทุกคนเนี่ยจะไปหามาลองใช้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบาย